งานเดินวันนี้ก็ทำตัวนี้ครับตัวขาตั้งก็เนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้เรื่องต้องทำเองก็นั่นแหละตาร์ทเกียร์4โลกล้องมาดูใกล้งาน DIY เนาะเนี่ยมีเทคนิคตัวนี้แค่นี้เองตอนนี้ก็ต้องมีตัวสต็อปกลัวไม่แข็งแรงใส่น็อตไปตวงแล้วก็ใส่สปริงก็ยิงยาวไม่พอเอาไม้รองก็โอเคนะผมว่ามันก็พอได้ครับลดน้ำหนักได้ครับลองดูเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ลดน้ำหนักสบายเดี๋ยวไปหาซื้อตัวนี้เยอะแยะในเว็บ100กว่าบาทเอายาวกว่านี้หน่อยนึงก็โอเคภาพรวมก็ไม่เลวคือปัญหาอันนี้มันลองรถก็ลองไม่ได้มันไม่มีขาตั้งขาตั้งตัวเดิมซื้อมาก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยซื้อมาแม่งห่วยหัวแม่งหลุดเฉยแล้วแม่งหลวมก็แก๊กสวยแต่ว่าไม่เวิร์ก back to the basic ดีสุดมานี้งานเดินวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็วันเสาร์หลังจากไหว้เจ้าเช้าก็ไปนั่งดูอยู่ทั้งวันเพิ่งจะเริ่มทำตอนบ่าย3โมงก็โอเคนะครับสุดยอดถือว่าใช้ได้ก็ตอนนี้ก็เป็นอลูมิเนียมฉาบธรรมดาก็หนาพอสมควรสปริงก็ดีสุดยอดแล้วใช้ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าไม่คือพอตั้งแล้วมันก็จะอยู่แนวเนี้ยแนวนี้ก็โอเคเวิร์คไม่เอียงมากคือทำไมไม่เอียงปกติเขาจะใส่ไอ้ขาข้างนี้เพราะว่าข้างนี้ผมกลัวมันโดนโซ่เพื่อความปลอดภัยข้างนี้มันไม่มีอะไรมันก็อาศัยว่ามันค้ำกับตัวเดิมตรงนี้ก็คือตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเบรกเท้าครับเราก็ใช้เป็นตัวสต็อปเปอร์ไม่เลวกูได้เดียนะครับก็เนี่ยจะให้ดูก็สต็อปเปอร์มันก็จะไม่โดนกล่องไม่โดนสายเพราะว่าเคลียร์ตรงนี้สูงพอสมควรแต่ตอนนี้มันก็พอดีเอาขาตั้งของชาลีซึ่งมันสั้นมินิไบค์ก็ไม่เลวเพราะน้ำหนักของรถเนี่ยส่วนตรงนี้น้ำหนักมันเยอะน้ำหนักของแบบน้ำหนักของล้อหลังตรงนี้เป็นเซนเตอร์พอดีคิดว่าเหมาะที่สุดละแต่ว่าผมอยากเอาที่วางเท้าไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันจะได้นั่งแล้วเหมือนตัวบ็อบเบอร์หน่อยใช่ไหมนั่งแล้วมันจะได้ไม่เหมือนลิงเพราะว่าขาไปอยู่ข้างหลังก็จะสปอร์ตไบค์มันสไตล์ไปหมดเลยนะครับตอนแรกนี่เรามายึดที่นี่มีปัญหาเยอะเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่หลังพอมายึดตรงนี้ก็พับคว่ำอันนี้พอน้ำหนักอยู่นี่มันก็จะกดตรงนี้มันก็โอเคก็พอได้คือตอนนี้มีปัญหาที่ต้องแก้เยอะหลังจากที่เทสไดรฟ์มาคืออันที่ต่อมาก็คือว่าตรงนี้ฮะคือผมเนี่ยพอขับไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจพอล้อมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วตอนนี้มันแค่22เพราะมันเป็นแฮนด์ที่เขาสั่งทำแล้วมันโคตรบางเลยพอเหล็กมันบางเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งนะฮะตอนนี้ก็ได้ตัวแฮนด์25มาแฮนด์นิ้วก็25มิลก็คือ1นิ้วก็ปรากฏว่าตุ๊กตาไม่มีหายากสุดท้ายก็เลยเดี๋ยวต้องสั่งจีนส่วนใหญ่ก็จะ22แล้วก็28เลยแฮนด์28ผมไม่มีผมก็จะมีแฮนด์นี้อันนี้ก็ซื้อมาของพวกช็อปเปอร์โอ้หนาบึกเพราะว่าที่รู้ว่าหนาเพราะอะไรน้ำหนักวันนี้สั่งทำก็โอเคแหละก็สนับสนุนคนไทยสั่งทำแต่เหล็กพี่แกให้มาบางเกินของสั่งทำกับของซื้อ
คนละโลกเลยครับนะครับอันนี้ของซื้อของซื้อที่แบบเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วผมก็เหมามาแล้วก็มาขัดเงาตาแตกคือประมาณนี้คือทำไปทำมาเนี่ยโหผมสะสมในตัวแฮนเดิลบาร์นี่โคตรเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็ยังไม่รู้ฮะเดี๋ยวคือขับแล้วก็ยังไม่ค่อยมันสะใจเท่าไหร่นะฮะก็กำลังคิดว่าจะลองอาจจะอันนี้ผมแก้นิดนึงสูงไปก็ให้มันเตี้ยลงหน่อยหน้าว่าอาจจะขับดีขึ้นที่ไม่ลงไปลองถนนเลยวันนี้วันเสาร์รถเยอะก็เลยไม่ได้ลองเดี๋ยวขอเป็นวันธรรมดาคนน้อยๆหน่อยครับอนาคตเราก็จะมีที่ของเราละประมาณไร่กว่าซึ่งมันมีถนนแล้วไม่มีคนเลยต้องจ้างยามไปเฝ้าก็ถ้าอันนี้ไม่ดีผมก็จะมียาว12นิ้วซึ่งผมว่าเตรียมไว้ละดียังหาอาจารย์เด็กไม่ได้รออีกทีนะครับสรุปวันนี้ก็ไม่เหลวพอสมควรก็ได้นะครับทำขาตั้งไอ้ไม้รองนี่พอดีก็แสดงว่าต้องได้ขนาดประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปวัดแล้วก็หาซื้อไปช้อปปี้คือบางทีเนี่ยอยากไปซื้อตามร้านมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาบวกเยอะช้อปปี้มันค่อนข้างถูกกว่าเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรค่าโอเวอร์เฮดของร้านก็ทำไปเรื่อยๆฮะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวจะหาว่าทำไม่เสร็จสักทีก็มันไม่มีเสร็จหรอกครับจอดอยู่นี่มานั่งมองทุกวันก็จะมีงานทำเยอะแยะสวยแต่คนถามบอกเราไปขี่เล่นไรไหมความเร็วไหมผมไม่ได้เอาความเร็วนะผมเอาเท่นะจิบโชว์สาวให้มันคุยเซอร์ธรรมดาก็พอได้นะครับวันนี้ผมเอามาขัดโครเมียมมันก็เลยมีค่าดำๆโอเคครับขอบคุณมากบ๊ายบาย Have a nice day